ว่าชื่อเรื่องใบที่พูด It's a good day It's a good day Yeah yeahสวัสดีครับทุกคนมิวสุภสินครับผมนี่ก็อาก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลกับไนท์มาชื่อว่านันนาครับผมถ้าไม่รู้จะตะโกนอะไรก็ตะโกนว่าหล่อเท่หล่อเท่นะครับไนท์ไม่ใช่เป็นคนที่เวลาอยู่ด้วยแล้วสนุกอาจจะไม่ค่อยมีมุมอื่นๆเยอะแล้วก็แบบถ้าได้มาเที่ยวกันแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นก็ดีวันนี้ก็มีภารกิจจะมาแกล้งนายกันก็ปกตินายจะชอบมาสายมากๆครับผมมีงานหนึ่งนัด3โมงมา4ทุ่มครับวันนี้เลยแกล้งไงให้มาบ้านผมเร็วว่าความจริงเราจะเริ่มประมาณ 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็นัดมาประมาณ 6 โมงเลยดูว่านายจะเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวเราจะแกล้งนายด้วยการที่จะไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยครับผมใน CNX นะครับผมก็เป็นศิลปินอิสระนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันฝากด้วยนะฮะร่วมทานกันนะฮะเซอร์ไพรส์กว่าก็คือในมากับในบ้านผมฮัลโหลไนท์ผมอยู่หน้าบ้านตั้งไนท์มาทำอะไรอ่ะหน้าบ้านเลยหน้าบ้านอะไรมาทำอะไรพี่คนรู้วันเนี้ยวันถ่ายรายการถ่ายรายการเขาถ่ายพรุ่งนี้ไนท์ถ่ายพรุ่งนี้อะไรถ่ายพรุ่งนี้จริงเอาดีผมโดนทุกงานเลยชอบแกล้งรอหน้าบ้านประมาณ10นาทีก็ไม่มีใครมาเปิดเล่นอะไรเนี่ยจะไปนอนต่อแล้วนะพี่ช่วยอยู่หน้าบ้านนั่นเรียกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันยังหมดมันยังลงแน่นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮัลโหลของอะไรสักอย่างไม่ได้เช่าเลยคือจะเป็นเพื่อนกับชาวบ้านข้างหน้าแล้วอ่ะเป็นไงบ้างที่ไหนได้ยินคุยกับป้าข้างนอกแล้วเขาก็บอกรถตู้ไปแล้วน้องผมว่าแล้วแม่บ้านที่กระถางน้องนัดเขาไว้ปะเนี่ยน้องว่าทำอะไรเนี่ยโอ้แม่บ้านเล่นเนียนเหรอแม่บ้านไม่เกี่ยวนะแต่เรียนอยู่นะดูเขาเนี่ยเขาเล่นไข่แปดโมงยิงเขาเนี่ยมาทำไมก่อนเขาโทรมาแจ้งเราให้ออกมาก่อนครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไนไปเที่ยวครับไปจะพาไนไปเที่ยวกันคิดว่าจะพาไปไหนเนี่ยพาไปช้อปปิ้งแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเดี๋ยวไปเรื่อยไปวัดก็ปกติก็เป็นคนเนี่ยชุดขาวทั้งหมดจะพาไปหล่อพาไปนะพาไปหล่อพาพาไปหล่อพาตอนจะได้อยู่นะเหมือนเทียนพระอยู่แล้วด้วยไปไหมต้อนรับสู่รถบัสแสนช็อกของรายการโฟร์มมายเฟลโร่ทูสีทูสีจ้าโอ้โหปวดเนี่ยน้องจ๋าเช้ามากครับตอนนี้ง่วงมากง่วงปะพี่สดใสมากวันนี้เพราะพี่ดีใจที่ได้เจอน้องมิวและน้องนายช่วยด้วยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยซึ่งวันนี้ถ้าเห็นในจดวิจารณ์เมื่อไหร่และได้มิชชั่นนี้จะมีภารกิจมาให้ทั้งสองคนได้ประลองกันดูว่าจะเป็นคู่สีหรือคู่สีขอถามหน่อยว่าเราสองคนสนิทกันประมาณไหนเวลาเรียกให้ไหนมาตลอดเลยเราไม่มีเพื่อนหรือเปล่ากำลังคิดอยู่เราสนิทกับมิวทำไหนนะเคยสายเขาทำไหนบ้างก
ก็เรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยสนิทกันก็คือเรื่องคุยเรื่องประสบการณ์ชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยครับไหนวันนี้น้องมิวและน้องไนท์มาพี่อยากมีภารกิจทำพี่อยากรู้ว่าน้องสองคนน่ะสนิทกันประมาณไหนตอบคำถามและให้ทั้งสองคนเขียนคำตอบคำตอบไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นของฝั่งตรงข้ามชื่อจริงนามสกุลจริงของน้องมิวคืออะไรพี่ก็ไม่ใช่แต่ไม่เฉลยเพราะว่าใช่มิวคนเฉลยเราคิดดูกันว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนกันมาขนาดนี้เรายังไม่จับชื่อเราอ่ะไม่ได้เสียมไม่อยู่กันนะไม่ได้เสียมหรอไม่ได้เสียมนะผมไม่รู้ของมันเหมือนกันชื่อว่านายสุภาพจงอะไรเนี่ยพิวัฒน์ถูกหรือผิดอินเหรอชื่อสุภสิทธิ์จงชีวิวัฒน์แต่ว่าถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ความกดดันตกที่มิวแล้วนายเคยเล่าให้ฟังสัมภาระโทรไปหาจ่ายแล้วเนี่ยโอ้ยจ่ายแล้วใช่คุณปิ่นพงษ์คุณปิ่นพงษ์ใช่นายเซนเอ็กซ์หรือเปล่าครับที่เป็นนักร้องคิดว่าปิ่นพงษ์ปิ่นพงษ์อะไรอ่ะคุณกันอ่ะถูกเลยถูกต้องโอ้เราอ่ะต้องตรงนี้เหมือนคำพูดนะใครแพ้เหมือนพูดนะจริงเหรอผมคำพูดก็คือจะให้อีกฝ่ายสั่งให้อีกฝ่ายทำอะไรก็ได้ข้อต่อไปดีกว่าให้น้องถามว่าไนท์ไม่ชอบกินอะไรอ่ะเลือกเรื่องแหละไม่ชอบกินเหรอเขาตอบแล้วว่าน่าจะไม่มีแหละใช่ครับคำตอบนั้นคือมิวได้1คะแนนอีกแล้วอ่ะมามิวไม่ชอบกินอะไรบาปกรรมตอบแล้วตอบแล้วต้องบาปแล้วพร้อมแล้วโชว์คำตอบจ้ะเนื้อวัวป่ะไม่ใช่เนื้อวัวใช่คำตอบมันหมูไหนเหมือนจะร้องไห้ไม่ร้องหรอครับถ้าไม่ให้พูดอะไรกับเขาก็ได้ประโยชน์กันหนึ่งแบบขอเงินหน่อยเอาไป20คำชมจากแฟนคลับที่ไหนรู้สึกชอบที่สุดคือคำว่าอะไรของเขาอ่ะจะต้องเป็นเรื่องร้องเพลงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงเขาจะซีเรียสมากเรื่องอุ้ยมันนะขอหล่อเท่เขียนคำว่าหล่อเท่ถูกต้องหล่อเท่จังเลยนะว่าไงคำน้องๆตรงผมนะครับขอไปก่อนนะเป็นที่แฟนคลับพูดบ่อยๆแล้วกันแล้วผมรู้สึกว่ามันตื่นตันแล้วรู้สึกว่าจริงใจอะเราอ่ะคำนี้เหรอเอาง่ายๆเขาตอบว่าหล่อหล่ออุ้ยมิวตอบว่าแดงสมมุติบาทครับแดงสมมุติบาทโคตรยากเรื่องการแสดงโคตรยากแสดงไงโอเคผู้หญิงชอบคำนี้อ่ะแสดงสมมุติบาทมันเหมือนแบบเหมือนเราเป็นนักแสดงไงแล้วมันเป็นอะไรที่เราพยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆครับผมแล้วเวลาได้รับฟีดแบคด้านการแสดงว่าเอ้ยแสดงดีมากๆเลยนะสมมุติบาทมากเลยมันจะแบบเอ้ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันเห็นผลต่อไปดีกว่า6ข้อผ่านไปแล้วข้อที่7ดีกว่าจ้ะสเปคที่เป็นดาราหญิงที่เราชอบคือใครแล้วของผมก็พูดบ่อยดาวิกาเฮ้ยมิวตอบว่าเขาตอบปัญญาวิกาครับผมน้องยาย่าครับยาย่าโอ้ยเขาพูดยาย่าบ่อยด้วยว่ะเขาชอบใครไม่หน่อยพูดแบบว่าถ้ามีแฟนอ่ะอยากได้แบบนี้เลยจริงเหรอจริงเหรอไม่พูดเลยเหรอแพรวาไหนแอปมีไหนแพรวาแพรวานาดาวอ่ะเอาไงนาดาวอ๋อใหม่ดาวิกาคำพูดติดปากของแต่ละฝ่ายคืออะไรเหยียดแล้วเหยียดแล้วเหรอเหยียดแล้วคำว่าใช่ใช่แต่เราตอบว่านะครับน้องๆหล่อเห็นไหมก็พี่หล่อครับน้องๆอะไรมาดูหน้าโดนอยู่นายถ่ายมาว่ามิวคำพูดติดปากคืออะไรอย่างวะพี่อย่างวะเหรอเฉลยดีกว่าเฉลยกันเขาจะคิดว่าอะไรพูดก็แย่แล้วตอบผิดนั่นเองผู้ชนะของเกมนี้คือน้องมิวเย้เขาชนะว่าทำไมเรารู้เรื่องเขาน้อยอ่ะเราไปเรื่องภาษาอะไรยุยงรายการนี้ยุยงมากรายการนี้รักกัน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 โอ้ไม่ค่อยรู้เรื่องชาวบ้านเลยพี่เนี่ยเราเล่นทำไมเราถึงรู้เรื่องชาวบ้านเยอะปุ๊บปั่นอีกแล้วอ่ะปุ๊บปั่นอีกแล้วว่าอย่างที่บอกว่าใครชนะก็สามารถเขียนคำร้องเพื่อทำโทษอีกฝ่ายหนึ่งได้คำร้องยื่นเขียนเลยคำร้องยื่นคำร้องเหรอครับผมเก็บไว้นิดนึงได้ไหมอุ้ยยังไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยยังไม่ใช่เลยเก็บไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ว่าเดี๋ยวสถานที่ต่อไปก็มีภารกิจอีก
แต่ว่าเป็นพระเกียรติต้องรอติดตามบอกเลยพระเกียรติเสียวมากโอเคเดี๋ยวรอดูที่สถานที่ต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ตอนก่อนลงอ่ะให้ปิดตาปิดตาด้วยเหรอปิดตาด้วยเราปิดตาใครปิดตาไหนไปห้างสรรพสินค้าเพราะวันนี้กิจกรรมทุกอย่างอ่ะเราทำมาเพื่อไหนเลยได้เลยครับผมไปภารกิจต่อไปครับทุกคนแป๊บนึงนะก้าวลงมีขั้นข้างล่างเออถึงแล้วเอาถึงแล้วมานี่มานี่แอบดูปะเนี่ยเขาหรือผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้นี่กี่นิ้วแหนนิ้วดูบอกว่าจะพาไปไหนดูทรงอย่างนี้ก็ขายลอตเตอรี่ครับขายลอตเตอรี่ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงเก้าขึ้นเฮ้ยเห็นปะอันนี้เหรออันนี้เหรอเออไม่เห็นจริงๆข้างขอได้ยังโอ้แต่ไกลได้เสียวเกินอ่ะน่ากลัวเกินเราจะให้ไหนได้ให้เรียนขับเครื่องบินเหรอเครื่องบินอะไรล่ะกระดูกอันนี้ไม่เห็นหรอโอ้โหอันนี้คือเขาเป็นเหมือนเครื่องบินนะดูโอเคครับงั้นก็ถ้าโดดร่มก็คับเลยแล้วกันนะครับการก็ไม่บอกด้วยพอมาถึงแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆคือผมมารู้มาว่าน้องก็กลัวความสูงเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรยังไงนะครับผมไปแล้ว2คนปลอดภัยค่ะของเราเปิดมาเกือบ12ปีแล้วนะคะซึ่งเราประสบการณ์สูงมากอันนี้คือสูงประมาณ 4,000 เมตรค่ะ 4,000 เมตรค่ะ 4,000 เมตรก็คือ4กิโลค่ะและนี่คือนักบินสุดหล่อของเรานะคะคุณจอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่ากลัวหรอกฮะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดฮะน่ากลัวกว่าเยอะเลยปกติแล้วเนี่ยแต่หลายคนจะบอกว่ากลัวความสูงครับว่ากลัวความสูงเนี่ยจะเป็นนักบินของโดดลงเลยว่าเรายืนอยู่มันตึกสูงๆเคยไหมครับสะพานสูงมองลงมาจะรู้สึกท้อแต่บินกับหรือว่าโดนลมเนี่ยไม่ได้รู้สึกงั้นเพราะว่าตอนแต่เราเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรามีอุปกรณ์เซฟตี้เรามีร่มเรามีครูมีแล้วเรานั่งอยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนนั่งอยู่ในรถอ่ะมันจะเสียอยู่นิดนึงก็คือช่วงที่ประตูเครื่องเปิดพร้อมที่จะโดดออกเนี่ยแหละแต่ว่าความสูงตรงนั้นเนี่ยมันเกินจากความสูงที่สมองเราสั่งงานว่าเฮ้ยมันสูงมันอันตรายเพราะว่ามันเป็นคนละมุมมองเลยสูงเกินที่จะบอกว่าสูงจริงใช่ใช่เราก็จะมองแต่มองในการมองไปหมดรู้ครั้งหนึ่งในชีวิตเต็ม10คิดว่าอยากขึ้นเท่าไหร่เต็ม10ใช่ไหมอยากขึ้น10เลยครับอยากนิ่งแบบอย่างนี้เลยแบบว่าอยากมองฟ้าอะไรข้างบนอย่างเงี้ยก็จะเป็นภายในเครื่องครับผมใช่ๆทำทักกล้วยยังไงทักกล้วยดิพอจะแตะไหล่ปุ๊บแล้วก็กางมืออ่ะแตะไหล่ตอนจะโดดลงต้องเลยสัมผัสได้ถึงความกลัวของทุกคนที่ขึ้นมาบนเครื่องจริงๆมันน่าจะเสียวมากๆ3ตัวเลยจะผมคือ2แขนเลยคือจะออกมานะดำน้ำป่ะเคยครับดำน้ำเคยฮะดำอยู่ในโอ่งที่บ้านนะกระโปรงมันผิวจังเลยวะอย่าทำลำโพงก็มีนะจริงๆที่เราตอบอ่ะ